ข่าวเลยแบบพี่อ๋อล่าสุดมันมีข่าวมาพี่อ๋อต้องแบบออกมาชี้แจงจริงๆก่อนหน้ามันเหมือนมีคำสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์ของแอปเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ที่เคยสัมภาษณ์ไว้จริงค่ะแต่ว่านานมากแล้วค่ะก็เลยงงเหมือนกันว่ามันกลับขึ้นมาในฟีดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอปเองก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่กลัวผมแอปถัดต่อเลยครับพี่แอฟค่ะก็คือเป็นข่าวเก่าใช่ไหมครับพี่แอฟที่เขาเอามาลงใหม่หรือยังไงครับอันนี้ค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของแอฟที่เคยสัมภาษณ์ไว้นานแล้วยังจำไม่ได้เลยว่าสัมภาษณ์ไปเมื่อไหร่แต่ว่ามันนานแล้วค่ะแล้วเขากลับเข้ามาในฟีดใหม่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าแอฟก็พูดจริงตามนั้นแล้วมันก็คือความจริงอะค่ะก็ไม่มีอะไรอย่างล่าสุดที่ออกมาโพสต์พี่แอฟได้แบบถามเขาไหมคะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีข่าวต้องมาโพสชี้แจงหรือยังไงครับไม่ได้ถามค่ะคือแอปคงชินด้วยค่ะคือมันก็มีอะไรตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าสำหรับพี่อ๋ออาจจะไม่ชินหมายถึงว่าคือแล้วก็คือคงด้วยความเป็นห่วงว่าไม่อยากให้เรามีกระทบหรือว่าเดี๋ยวคนเอาไปพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมีคนลุ้นคนเชียร์หรือคนประโยงแล้วเดี๋ยวจะทำให้แอปเสียหายอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นข้อความที่พี่ออกเขียนไหมคะทำนองเป็นเห็นนะคะทั้งซึ้งบอกว่าพี่แอปเป็นนางฟ้าไม่มีใครก็มันไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็เกิดไหมคะตอนอ่านโอ้โหมันเกินเขินแล้วค่ะคือหมายถึงว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือพูดคำนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนโตมาด้วยกันมันรู้จักกันมาเป็นแบบหลายสิบปีเป็นสิบกว่ายี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนโตมาด้วยกันเอางี้ดีกว่ามันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรที่แบบจะเขินหรือไม่กล้าพูดหรือว่าเกรงใจอะไรคือแอฟรู้สึกว่าทั้งกับพี่อ๋อเองแล้วก็กับครอบครัวพี่อ๋อคือมีอะไรคุยกันได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่อ๋อโพสต์คงเกิดจากความเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้เรามีแบบว่าจุดเสี่ยงที่จะแบบเกิดข่าวอะไรต่อไป อย่างการเชียร์ของคนอะไรเงี้ยพี่แอฟรู้สึกไงบ้างครับแบบเชียร์เหมือนให้เรากลับมาคบกันใหม่เหมือนมันกลับมาอีกรอบนึงกระแสอย่างเงี้ยจริงๆรู้สึกปกติค่ะหมายถึงว่าเฉยๆค่ะคือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือต่างคนต่างมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองไปของกันและกันแบบว่าคือต่างคนต่างมีชีวิตกันไปนานแล้วอะค่ะแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็คือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งก็มีมาตลอดมันก็เลยทำให้เรากับพี่อ๋อหรือเรากับครอบครัวพี่อ๋อยังติดต่อยังคุยยังก็คือทำทุกอย่างได้ตามปกติอะไรเงี้ยช่วงที่อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะพี่อ๋อบอกว่ามีเข้ามาถามไทยหรืออะไรยังไงไหมคะก็ถามบ้างค่ะหมายถึงว่าคือแต่พี่อ๋อเขาก็โดยทั่วไปคือเขาก็มีมารยาทเลยค่ะเขาไม่ได้แบบว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าซิอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เลยค่ะคือพี่อ๋อเขาจะเป็นสุภาพบุรุษเขาก็จะแค่แบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องการให้ช่วยอะไรก็บอกอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือยังมีความหวังดียังห่วงกันมาตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะค่ะเป็นคือใครๆก็รู้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรค่ะหมายถึงว่าจริงๆถ้าจะคุยในแง่แบบรู้สึกอะไรยังไงไหวไหมให้กำลังใจอะไรก็คือเป็นคุณแม่หรือพี่น้องของพี่อ๋อมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันอันนี้คือได้มีโอกาสเจอตามโอกาสพิเศษบ้างใช่ไหมพาน้องปีใหม่ไปเจอบ้างหรือไม่มีนัดกันไปไหนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะอาจจะเจอกันตามอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตโอเคใช่ไหมคะพี่แอฟหลังจากมีข่าวหรือข่าวนู่นนั่นนี่มาตลอดโอเคค่ะแต่ว่าอันเรื่องพี่หอเคลียร์ให้เขาก็ดีค่ะเรื่องส่วนตัวเขาจะได้สบายใจด้วยค่ะคือตอนนี้ทำพี่หอเองเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวของเขาไหมคะให้เขาเปิดเองดีกว่าไม่กล้าไปเปิดให้ค่ะแต่ว่าคือพี่เขาก็มีความสุขดีของเขาค่ะก็เขาก็จะได้มีความสุขในความรักของเขาต่อไปเดี๋ยวไม่อยากจะไปแบบว่าค่ะอย่างพี่ตัวแอฟเองพอเหมือนตอนนี้เราโสดเนี่ยคนค่อนข้างเชียร์เราเยอะว่าอยากจะให้เราเหมือนเสียดายอยากจะให้เรามีความรักครั้งใหม่อย่างเงี้ยตัวพี่แอฟยังไงบ้างคะพี่รู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโสดเลยค่ะเวลามีลูกติดมันไม่รู้สึกว่าโสดค่ะไม่ได้เคยรู้สึกว่าโสดเลยค่ะท่านบอกยิ่งช่วงนี้เราเปลี่ยนทรงผมบ่อยด้วย
หมายถึงว่าใส่ดีใช่ไหมแต่เปลี่ยนมีลุคใหม่ให้เห็นได้เรื่อยคนต้องทำความโสดเงี้ยคนชมเยอะเหมือนกันกับการเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆของเธอต้องขอบคุณพี่ๆที่รายการค่ะคือเราทำรายการสดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์พี่เขาก็แบบเขาก็ขยันเนาะคือความจริงแล้วว่ามันรายการแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆเขาจะทำแค่ให้มันโอเคผ่านๆไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังแบบอุตส่าห์ช่วยกันคิดช่วยกันครีเอทว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่ให้คนดูเซอร์ไพรส์ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นสีสันอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะชอบไหมคะในส่วนตัวที่ต้องเปลี่ยนลุคชอบค่ะชอบก็อย่างเคยโพสต์ไปใน IG คือต้องขอบคุณพี่ๆเขาจริงๆแล้วก็แบบคือก็อย่าว่าการบางทรงรอดบ้างไม่รอดบ้างแต่อย่างน้อยมันเป็นสีสันให้คนดูอะค่ะจริงๆเราต้องใช้ความกล้าหรือว่าความมั่นใจขนาดว่าเอ้ยลิฟเล่นนี้เหมาะกับเราไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรายการส่งผ่านไปแต่ละวันก็ไว้ใจพี่ๆเขาอย่างเดียวเลยค่ะพี่ๆเขาก็ไม่ได้มาแบบโอ้โหเอาเรฟเฟรนซ์ให้ดูก่อนมันไม่ได้ถึงกับแบบถ่ายโฆษณาหรืออะไรขนาดนั้นค่ะก็แล้วแต่ค่ะก็รายการสดด้วยแล้วก็แบบเวลาจำกัดมากค่ะทุกครั้งไปทำเนี่ยไม่เคยคิดว่าไม่เคยมีเวลาเกิน20นาทีในทุกเช้าในการแต่งหน้าทำผมค่ะเพราะฉะนั้นพี่เขาอยากทำอะไรทำเลยเพราะว่าตอนเช้าจะไปส่งปีใหม่ที่โรงเรียนก่อนแล้วถึงไปทำงานก็มีเวลาพี่ปีเห็นแล้วคุณปีว่าลากับลูกแม่ที่เปลี่ยนทุกวันชอบค่ะเด็กผู้หญิงชอบอยู่แล้วค่ะมีแบบชมคุณแม่ไหมคะว่าชอบลุคไหนพิเศษอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาชอบอะไรก็ได้ที่แบบผมยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่บ๊อบสั้นนี่ไม่ชอบเลยแบบเด็กผู้หญิงอะค่ะโอเคขอบคุณครับบ้านนี้มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้าง